สวัสดีค่ะวันนี้แม่ลินมาแชร์วิธีทำกระทงใบตองแบบง่ายค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะสำหรับแถวที่1 นะคะเราจะทำกลีบลักษณะแบบนี้ค่ะวิธีพับนะคะให้เราตัดใบตองความกว้าง6เซนค่ะความยาว15เซนค่ะวิธีพับนะคะให้เราหันด้านนวลใบตองขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วพับเฉียงลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็พับตรงลงมาค่ะพับเฉียงแล้วก็พับตรงลงมาค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพลิกมาอีกด้านนึงค่ะใช้นิ้วโป้งกดไว้ตรงกลางนะคะพับด้านข้างเข้าหากันค่ะเสร็จแล้วให้เราเย็บตัดด้านล่างออกค่ะเวลาติดเราจะหันด้านนี้ขึ้นมาแบบนี้นะคะฐานกระทงนะคะแม่ลินใช้เป็นต้นกล้วยเส้นผ่าศูนย์กลาง16เซนค่ะความสูง5เซนนะคะวิธีติดกลีบชั้นที่1 นะคะเราเอากลีบด้านนี้ขึ้นเสร็จแล้วติดลงไปประมาณนี้ค่ะติดแบบนี้ไปจนรอบเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนึงค่ะชั้นแรกเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปชั้นที่2 นะคะใช้กลีบเหมือนชั้นที่1ค่ะติดสับหว่างไปกับชั้นที่1ค่ะชั้นที่2เสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปกลีบชั้นที่3 นะคะเราจะทำเป็นกลีบแบบนี้ค่ะเป็นกลีบบัว3ชั้นนะคะวิธีทำนะคะเราจะใช้ใบตองทั้งหมด3ขนาดค่ะอันแรกความกว้าง6เซนความยาว15เซนค่ะอันที่2ความกว้าง5เซนความยาว15เซนค่ะและอันที่3ความกว้าง4เซนและความยาว15เซนค่ะวิธีพับนะคะเราหันด้านนวลใบตองขึ้นมาค่ะกะจุดกึ่งกลางนะคะเสร็จแล้วพับเฉียงแล้วก็พับตรงลงมาค่ะพับเฉียงแล้วก็พับตรงลงมาค่ะได้ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วให้บิดด้านล่างนะคะซ้อนทับกันด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราเย็บค่ะอันต่อไปนะคะทำเหมือนกันเลยค่ะพับเฉียงพับตรงลงมาพับเฉียงพับตรงลงมาค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเอาด้านล่างขัดกันค่ะอันที่3นะคะก็พับเหมือนกันค่ะพับเฉียงตรงลงมานี่นะคะเสร็จแล้วให้เอาด้านล่างขัดกันค่ะเราจะได้ทั้ง3ขนาดนะคะเสร็จแล้วให้เราเอามาซ้อนกันค่ะเริ่มจากอันใหญ่นะคะอันกลางแล้วก็อันเล็กค่ะเอาทั้ง3อันเรียงกันนะคะให้ปลายอยู่ตรงตำแหน่งเดียวกันค่ะเสร็จแล้วให้เราเย็บเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปเราจะมาใส่กลีบชั้นที่3กันนะคะจะใส่ประมาณนี้ค่ะ
สร็จเรียบร้อยค่ะปักธูปกับเทียนลงไปค่ะตรงกลางเราจะตกแต่งด้วยดอกดาวเรืองนะคะต่อไปนะคะตรงช่องระหว่างกลีบเราจะตกแต่งด้วยใบไม้โรยสีขาวค่ะเสียบเข้าไป2ดอกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วใช้ใบไม้โรยสีม่วงนะคะเสียบเข้าไปด้านบนค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะลองทำดูนะคะ